ถ้าเราย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวของม็อบพร้อมนะคะคก็มีการไปเผาหุ่นใช่ไหมที่หน้าพักแล้วก็มีไปลาดน้ําแดงด้วยนะเหมือนเขาแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยนะคะคเอาขอภัยเป็นอีกกลุ่มนึ่ง อันนั้นเป็นธรมนธรมศาสตร์แล้วธรรมศาสตร์และการชุมนุมอันนี้นนกเ็เป็นภาพภาพนี้นะคะค,คือกลุ่มเนี้ยที่เขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนว่าก็กลายเป็นประเด็นกับทางฝั่งของเพื่อไทยด้วยล่าสุดวันนี้มีคําเตือนจากพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะออกมาเตือนว่าการจัดการชุมนุมในลักษณะแบบนี้ที่บุกไปที่เพื่อไทย เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายครนะฮะคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเมื่อจบการเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่ของประชาชนควรจะปล่อยให้พักการเมืองตั้งรัฐบาลกันเองมากกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ใช่แค่ไม่เหมาะสมนะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยทีเดียวเพราะว่าพักเพื่อไทยเขาจัดนะยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอให้พี่น้องประชาชนถือว่า เมื่อคุณเลือกเข้ามาแล้วหมดหน้าที่แล้วนะครับเขาจะบริหารจัดการยังไงก็ให้เป็นเรื่องของเขาไม่ว่ากาวไกลไม่ว่าเพื่อไทยไม่ว่าพักไหนนะก็ให้เป็นเรื่องของพักการเมืองนั้นถ้าไม่ดีคุณครั้งหน้าคุณก็จะไปเลือกเขาใช่ไหมถ้าเขาทําดีคุณก็ไปเลือกเขาเลือกให้มากยิ่งขึ้นมันก็คิดแค่นี้ นี่เป็นความเห็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะที่พูดถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบุกไปที่ทําการพักเพื่อไทยแล้วก็ไปแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองนะคะเอาน้ําแดงราดใส่ขุนจําลองแล้วก็จุดไฟเผาด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่า การกระทําในลักษณะนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถ้าไม่ชอบใจตั้งรัฐบาลก็ควรรอให้ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ค่อยออกไปแสดงพลังด้วยการไม่เลือกพักนั้นๆก็ได้โจมตีว่าไม่ควรเข้าไปแสดงพฤติกรรมแบบเมื่อวานนี้แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้ประชาชนหมดหน้าที่แล้วตั้งแต่เลือกตั้งจบตอนนี้เป็นหน้าที่ของพักการเมืองในการเดินหน้าตั้งรัฐบาลต่อไป ยังบอกด้วยว่าการกระทําที่เกิดขึ้นเมื่อวานถือเป็นความผิดตามกฎหมายเข้าข่ายทั้งการบุกรุกเข้าข่ายวางเพงลิงและมีโทษสูงสุดจําคุกเจปีเลยนะคะเนี่ยบรรดามอบทั้งหลายรู้ไหมว่าถ้าอยู่กลางถนนถ้าคุณชุมนุมคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณก็ผิดกฎหมายนี่คุณมาเหยียบพื้นที่ส่วนบุคคลเขาพักเพื่อไทยเขาเนี่ยเข้าไป หตารางนิ้ว1ตารางเมตรเลยก็ผิดกฎหมายแล้วบุกรุกนะครับนี่ไม่ใช่แค่นั้นเข้าไปถึงหน้าอาคารเขาเลยเนี่ยบุกรุกเต็มตัวใครก็ไปวันนั้นนะมีภาพถ่ายมีคลิปเบียืพิษกฎหมายบุกรุกแล้วก็เอาหุ่นนะครับจุดไฟเผาสาสีรู้ไหมนี่ผิดกฎหมายจะพุก7ปีนะ อบอกถือว่าเข้าขายวางเพลิงเลยนะใช่ใช่เข้าขายบุกรุกด้วยคือเข้าไปตารางเมตรนึงก็ถือว่าบุกรุกแล้วนี่ค่ะก็ถือว่าเข้าขายผิดกฎหมายคืออีกเรื่องหนึ่งที่มีการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะก็กรณีของเยาวชนที่เคยมีประเด็นเรื่องชุดนักเรียนนะคะแล้วไปชุมนุมด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์วิพากษ์วิจารว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสงสารผู้ปกครองนะคะ สงสารแม่มแล้วก็ใช้คําพูดรุนแรงถึงขนาดที่คือนักข่าวที่ฟังการสัมภาษณ์อุทานขึ้นมาเป็นกลุ่มจนพลตาํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องพูดย้ำว่าเขาพูดจริงๆโอ้ลองฟังดูค่ะพูดเลยเด็กหญิงยกอ่ะที่เรียกๆนะนะที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไปงแพงไปใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักรงเรียนอะไรองเนี้ยผมสงสารแม่เขานะ แม่เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาแม่เขาสอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยทําตัวไปอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเป็นลูกผมไม่ได้หละผมฆ่าทิ้งเลยอ้าวจริงๆเด็กอย่างนี้ไว้ได้ที่ไหนนะถ้าเป็นลูกผมผมไม่เอาละ นี่ค่ะคือ oh คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าส oh. งสารแม่น้องคือเมื่อกี้เดี๋ยวพูดชื่อเป็นผู้ปกครองเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจผิดกันเพราะว่าผู้ปกครองกับแม่คนละคนกัน uh. uh. แต่บอกว่าถ้าตัวเองเป็นแม่เนี่ยฆ่าทิ้งเลยเหรอเขาบอกพูดจริงๆค่ะ uh. ติดตามพีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์ร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย